โอเคครับผมกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Base นะครับห่างหายกันไป2วันกันเลยทีเดียวก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยมาอยู่กันในเกม Cyber Hunter นะครับก็ห่างหายกันไป2วันวันนี้ก็จะมาทำคลิปสาระให้กับทุกคนแล้วกันนะครับในเรื่องของการปรับปุ่มนะครับผมก็มีคนสอบถามอินบ็อกซ์เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์นะครับผมหลายอย่างเนาะก็จะมาตอบทุกคนนะครับว่าการปรับปุ่มยังไงนะครับให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ฉับมากขึ้นแล้วทำยังไงปรับปุ่มให้กดทักษะง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับผมก็เพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะฮะให้ทุกคนพัฒนาฝีมือกันขึ้นนะฮะในการสอนครั้งนี้นะครับก็เป็นการสอนของการใช้จริงของพี่เองนะครับผมก็เป็นการใช้จริงตั้งแต่การสตรีมแรกๆเลยนะครับแล้วถ้าใครบอกว่าการสอนนี้มันไม่ดียังไงก็ไม่ต้องใช้ครับยัดโคกก็ก่อนอื่นนะครับผมใครที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมเนี่ยไม่กดไลค์ไม่กด Sub ก็น้อยใจนะบอกไว้เลยนะล้อเล่นล้อเล่นแล้วอีกอย่างนะครับถ้าเสียงมันวืวาวาหรือมันอึมๆบําอํานะครับก็ขออภัยนะเพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์มันร้อนนะฮะเวลาอัดเนี่ยโทรศัพท์มันร้อนนะครับผมมันจะทำให้เฟรมเรทตกเนาะก็เลยเปิดพัดลมนะฮะโอ้โหปะทะโทรศัพท์เต็มๆกันเลยทีเดียวจังหวะนี้โอเคเข้าขั้นตอนกันเลยดีกว่าในการสอนนะครับก็จะไปเป็นละสเต็ปแล้วกันนะฮะรวมไปถึงการใช้ใจโลอะไรต่างๆนะครับก็จะมาบอกกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับเข้ามาในตั้งค่านะครับผมไม่ดูส่วนแรกนะฮะการตั้งค่าทั่วไปนะครับก็ควรจะปรับวิ่งอัตโนมัติไปทางซ้ายแล้วก็การเปิดประตูอัตโนมัตินะฮะแนะนำให้เปิดเนาะอย่าไปปิดนะครับยิงด้วยมือด้านซ้ายนะครับก็เปิดตลอดนะฮะหรือเปิดเสมอนั่นแหละก็เซ็นเซอร์ใจโลสโคปนะครับก็จะบอกก่อนว่าต้องฝึกนิดนึงนะครับผมโดยในคลิปนี้ก็ไม่ได้สอนการใช้ไจโรอะไรมากมายนะครับก็จะสอนการปรับไจโรแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาบอกขั้นตอนการทำในหลังคลิปแล้วกันนะครับแล้วก็เทคนิคนิดนึงเนาะก็แนะนำทุกคนนะครับให้มาติดตรงที่ติดตั้งแล้วกันนะครับเวลาติดกล้องแล้วไม่ใช่ติดตั้งแล้วนะครับมันก็จะเป็นการใช้ไจโรในตอนที่เราเนี่ยมีสโคปนั่นเองนะครับหรือการซูมนั่นแหละครับต่อไปนะครับเข้ามาส่งกราฟิกนะครับผมกราฟิกเนี่ยมีคนถามเข้ามานะครับว่าพี่ทำยังไงให้มันเป็นกำหนดเองวะทำไมผมทำไม่ได้นะฮะก็จะมาบอกนะครับว่าเวลาเรามาปรับ HD นะครับก็มาดูส่วนนี้นะครับเราติ๊กอะไรไม่ได้เลยนะครับในส่วนของการติ๊กในจุดนี้เนาะทุกจุดแหละแต่ยกเว้น HDR นะครับ HDR ก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของความละเอียดภาพนั่นแหละครับก็จะมาพูดนะครับว่ากราฟิกแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นนะครับมันจะทำให้การเล่นของเราเนี่ยยากขึ้นด้วยซ้ำนะฮะก็แนะนำให้ปรับเป็นราบลื่นแล้วสังเกตดูดีๆครับเวลาพี่กด HDR เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นกำหนดเองโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถไปปรับอย่างอื่นได้นอกจาก HDR หรือความละเอียดภาพนะครับก็กดไปครับผมโอเคแล้วพอจุดนี้นะครับก็เลือกเป็นบ้าแล้วกันนะครับเพื่อให้ความเฟรมเรทมันเยอะเนาะใครดูจากคลิปก่อนหน้านี้ก็อาจจะรู้นะครับเวลาสอนปรับภาพเนาะในส่วนต่อไปนะครับก็มาในส่วนควบคุมนะฮะนี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของคลิปนี้เลยนะครับผมในส่วนของตัวช่วยเล็งนะครับก็แนะนำมาหลายคลิปแล้วนะว่าให้เปิดนะและส่วนนี้นะครับเวลาเราปรับเนี่ยมันมี2อย่างนะครับนั่นก็คือการยิงอัตโนมัติแล้วอย่างนั้นก็คือการยิงเองนั่นแหละครับก็แนะนำให้เป็นยิงเองแล้วกันนะครับเพื่อความโปรนั่นแหละไม่ใช่ใช้โปรนะเพื่อความโปรเฟชชั่นอลฮะเวลาเราใช้เนี่ยมันจะเป็นการฝึกฝีมือไปในตัวด้วยนะฮะใครที่ใช้อัตโนมัติก็แนะนำไม่เปลี่ยนเนาะแต่สำหรับใครที่บอกว่าอัตโนมัติมันก็ดีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่ที่ความชอบอีกทีเนาะและในส่วนของปุ่มยิงด้านขวานะครับก็เปิดนะครับต้องเปิดนะโอเคขั้นตอนต่อไปเลยเรามาตรงนี้ครับผมปรับแต่งแผนผังฮะพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยนี่ก็จะเป็นแผนผังของพี่นะครับที่ใช้ในการเล่นตลอดเนาะในส่วนแรกเนี่ยเรามาดูก่อนนะครับยังไงเดียเอางี้ดีกว่าพี่จะปรับใหม่ให้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะครับรีเซ็ตเลยจุ๊กกึ๊บโอเคนะครับในส่วนแรกนะครับให้ทุกคนปรับเนี่ยก็จะไล่จากขวาไปซ้ายแล้วกันนะครับความสำคัญมันจะอยู่ที่ซ้ายเนาะก็จะเอาอันที่ง่ายๆไปก่อนแล้วกันนะครับในส่วนแรกนะครับทุกคนสังเกตไหมครับว่ากระเป๋าเนี่ยมันเล็กมากใช่ป่ะแต่ว่าใครที่โทรศัพท์ใหญ่หรือว่าเล่นในแท็บเล็ตอะไรก็ตามนะครับก็ปรับสมดุลให้เราเนี่ยกดง่ายขึ้นนะครับในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะซูมเข้ามานะครับในส่วนนี้เนี่ยมันโล่งมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมือเราเนี่ยไม่ไปเผลอกดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเนาะในส่วนของนี้มันเหลือที่ว่างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามากดตรงนี้ครับกระเป๋าสังเกตดูดีๆนะครับมันจะมีขนาดปุ่มแล้วก็โปร่งใสนะครับเวลาเรากดโปร่งใสเนี่ยเดี๋ยวจะหลีให้ดูแล้วจะซูมไปดูนะฮะมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่ฮะมันจะหายไปประมาณนี้แหละ
ถ้าใครใช้แล้วมันรู้สึกว่าเกะกะนะครับก็ปรับโปร่งใสให้มันเยอะขึ้นนะครับก็จะช่วยในการมองเห็นนะก็กระเป๋านะครับก็แนะนำให้ปรับมาใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมานิดนึงนะฮะให้สมดุลนะครับก็ประมาณนี้แหละกระเป๋าก็ไม่มีอะไรมากเนาะแต่ในส่วนของกระเป๋าเนี่ยเรากดบ่อยที่สุดนะฮะอย่าลืมนะเวลาเราทิ้งของอะไรเนี่ยจำเป็นเนี่ยเราต้องกดให้ไวนะครับเล่นเกมนี้ต้องกดปุ่มอะไรให้มันไวเนาะเพื่อความได้เปรียบนะฮะและอีกอย่างนึงนะครับในการยิงด้านขวานะครับผมคือต้องอยู่ที่ความถนัดแล้วก็รูปทรงของนิ้วเราด้วยนะฮะรวมไปถึงขนาดหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราด้วยนะครับโดยการทดลองเนี่ยให้เราเนี่ยลองดูตรงกลางเป้านะฮะคิดว่าเวลาเราเจอคนเนี่ยไกลๆเนี่ยเราเลื่อนจอซ้ายขวาเนี่ยแล้วมือขวาเราว่างใช่ไหมครับเราจะกดตรงไหนนะครับเราลองกดไปมั่วๆดูก่อนปุ๊บเนี่ยของพี่นะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับนิ้วเราเนาะมันจะอยู่ประมาณนี้ลองกดไปดูก่อนว่าเราจะกดตรงไหนนะครับเวลาเรากดตรงนี้เนี่ยมันตรงแล้วเนี่ยเราก็ปรับปุ่มนะครับในส่วนนี้เราปรับปุ่มใหญ่ๆไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่เกะกะอะไรมากอยู่แล้วเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ปรับโปร่งใสให้มันต่ำลงนะครับเพราะว่าในจุดนี้มันมีผลต่อการมองเห็นนะครับโอเคมาส่วนต่อไปนะครับนั่นก็คือการคอนโทรลนะครับหรือเปล่าไม่ใช่การเคลื่อนย้ายครับผมก็การมูฟนี่แหละฮะสังเกตเห็นไหมครับว่าใครที่มาใหม่ๆเนี่ยจะเห็นตรงนี้นะครับมันจะเป็นการวิ่งอัตโนมัติหรือว่าเราลากไปสุดๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นการวิ่งไวนั่นเองนะครับแล้วเราสังเกตไหมครับว่าเวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยเราจะเดินซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยให้มันไวๆเนี่ยมันจะไม่วิ่งให้เรานะครับเวลาเราไปซ้ายขวาเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับใครที่เล่นใหม่ๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แล้วเวลาเราเดินเนี่ยเราลากขึ้นไปเนี่ยมันต้องลากสุดๆไปเลยอะครับเวลาเราเดินเฉียงๆ45องศานะครับเราลากไปเนี่ยเราต้องลากไปสุดจนปุ่มไกลๆเลยอะครับมันทำให้การวิ่งมันไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ปรับลงมาประมาณเท่านี้เลยครับก็ไม่ได้ใกล้สุดขนาดนี้มันจะยากนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยเราเคลื่อนย้ายเนี่ยเราขึ้นที่สูงหรือซุ่มเล่นสไนมันอาจจะเป็นการวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้เราตกแล้วมันจะทำให้การเดินของเราสั้นลงนั่นเองนะครับเราก็ขึ้นประมาณครึ่งนึงแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะก็จะช่วยให้ในการเดินของเรานะครับมีระยะทางมากขึ้นนะครับและการวิ่งซ้ายขวาของเรามันก็จะติดนะครับประมาณนี้เนาะเอาเลยครับและในส่วนต่อไปนะครับมาตรงนี้เลยดีกว่ามีหลายคนถามมาเยอะมากว่าพี่เอาสกิลทักษะเนี่ยมาติดยังไงโดยไม่ต้องไปกดที่ลูกบาศก์นะครับก็ตรงนี้นะครับทักษะ1ทักษะ2ทักษะ3นะครับก็โยงมาเลยเนาะโยงออกมาก่อนเลยก็ได้ครับโยงมาอย่างนี้เลยโอเคแล้วการสลับสโคปเดี๋ยวจะไปสอนอีกทีแล้วกันนะครับโอเคนะครับพอเราออกมาเสร็จแล้วนะฮะเห็นสังเกตทักษะตรงนี้ไหมครับผมนี่ครับมันจะเป็นการใช้สกิลแบบเราไม่ต้องกดลูกบาศก์นะครับแต่ว่าลูกบาศก์ของเราเนี่ยก็อย่าเอาออกนะฮะเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าลูกบาศก์เรามีกี่อันนะครับก็อันนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปใช้มันนะฮะแล้วข้ามขั้นตอนมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยสังเกตไหมครับว่าเวลาเรากดเลือดเนี่ยเวลาเราเดินหนีศัตรูหรือว่าเราวิ่งตามหาศัตรูเนี่ยเราจะใช้มือซ้ายในการเดินนะครับแล้วมือขวาของเรามันจะว่างเนาะเวลาเราเดินแล้วเนี่ยเราจะกดยาเนี่ยเราต้องหยุดเดินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้ขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะครับก็มือซ้ายของเราเนี่ยมันจะว่างเนาะเราก็เอายานะครับย้ายมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวก่อนเอายาย้ายมาตรงนี้ครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วย้ายลูกบาศก์มาไว้ตรงนี้นะครับเราก็ไม่ได้กดอยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเราแค่สังเกตเฉยๆนะครับว่าลูกบาศก์เราอันแค่นั้นเองนะครับผมแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นการปรับทักษะนะครับว่าเราใช้ทักษะอันไหนเนี่ยบ่อยที่สุดนะครับก็แนะนำไล่เรียงตามลำดับแล้วกันนะครับทักษะ1ใช้บ่อยที่สุดนะครับก็มาไว้ตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันจะกดง่ายขึ้นทักษะ2เอาไว้ตรงนี้แล้วทักษะ3เนี่ยเช่นเป็นทักษะฮิลเนี่ยพี่ก็จะเอามาไว้ตรงนี้นะครับนี่ฮะมันก็จะได้ไม่เกะกะนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะมันจะช่วยในการใช้สกิลของเราไวขึ้นนะครับไวมากๆก็กดแล้วออกมาเลยอ่ะมันก็น่าจะไวสุดแล้วนะแล้วในส่วนต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยมันเกะกะนะครับไม่จำเป็นอันนี้นะครับมันก็คือเวลาเราอยู่บนรถเนี่ยเป็นการกดแตรนะฮะแค่นี้แหละก็ไม่ได้ใช้นะครับก็ปรับให้มันเล็กลงไปเลยเอาหายไปเลยก็ได้เอาไว้ประมาณนี้แหละเวลาเกิดจริงๆก็ค่อยมากดละกันนะครับเอาไว้ตรงนี้นะเล็กๆนี่แหละก็ประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับนั่นก็คือกล่องกับจับนี่แหละครับไว้ก่อนเลยนะครับว่าการจับเนี่ยให้ปรับมาอยู่ใกล้มือของเราที่สุดนะครับถ้าใครจอเล็กเนี่ยก็แนะนำให้อยู่ตรงกลางประมาณนี้แล้วกันถ้าใครจอใหญ่นะครับก็ปรับมาให้ใกล้นิ้วนะครับเพื่อให้มันกดง่ายขึ้นนะครับแล้วอย่าบังในส่วนของทักษะแล้วก็การเติมเลือดนะครับผมและต่อไปก็คือกล่องนะครับกล่องก็ปรับตามนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ากล่องเนี่ยเราจะเก็บเฉพาะตอนที่เราฆ่าศัตรูเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่จังหวะที่เราต้องบวกเนาะแต่เวลาเราจับเก็บของอะไรเนี่ยมันต้องใช้นะหรือเปล่าส่วนตัวแล้วกันแล้วต่อไปนะครับอันนี้จำเป็นมากๆแล้วพี่ไม่สามารถแนะนำให้ทุกคนทำตามพี่ได้นะ
ครับนั่นก็คือการยิงการกระโดดการสไลด์อะไรต่างๆนะครับก็แนะนำให้ปรับปรุงให้มันใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่ใช่ว่าใหญ่เกินเบ้อเร่อไม่ใช่นะครับคือใหญ่ประมาณที่มันไม่เกะกะแล้วก็ให้เรากดง่ายนะครับแล้วเราไม่เผลอไปกดนะครับก็ปรับขนาดตามที่เราเนี่ยถนัดแล้วก็มือถือของเราเนี่ยใหญ่เท่าไหร่ก็ปรับแค่นั้นนะครับของพี่เนี่ยเป็น7+มันก็จะใหญ่นิดนึงเนาะแล้วอีกหนึ่งส่วนนะครับนั่นก็คือการซูมนะฮะเราลองดูตรงกลางจอนะครับแล้วก็จินตนาการว่าเจอศัตรูเนี่ยเราจะกดซูมตรงไหนนะครับแล้วก็จิ้มไปเลยยัดโคกพี่อยู่ประมาณนี้นะฮะก็ขยายขึ้นนิดนึงนี่นะฮะก็จะประมาณนี้เนาะมันก็จะทำให้การกดของเราเนี่ยชินมือนะครับก็ถ้าใช้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันไม่ชินยังไงก็ปรับไปทีละนิดแล้วจุดนึงนะครับมันจะเข้ามือของเราโดยอัตโนมัติแล้วเราก็ไม่สามารถเล่นแบบอื่นได้แล้วนะฮะมันจะทำให้เราชินแบบนี้ไปตลอดเลยนะครับก็แนะนำให้ทำให้มันติดจนชินได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในการปรับปุ่มเนาะแล้วสังเกตดูนะครับนั่นก็คือและสังเกตอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือการปรับกล้องเล็งนะครับแล้วอีกอันก็คือการปรับสโคป8นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายในห้องซ้อมแล้วกันนะโอเคต่อไปเราก็กดตรงที่ปรับใช้เลยนะครับโอเคแล้วก็ออกได้เลยนี่ฮะเราก็จะได้ปุ่มที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนต่อไปเราก็มาที่หน่วยผู้เล่นการฝึกนะครับเราจะไปลองซ้อมดูนะครับว่าปุ่มที่เราปรับเนี่ยมันเข้ามือหรือเปล่านะสังเกตไหมครับว่าปุ่มของเราเนี่ยจะใหญ่กว่าปกตินะครับแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยกดง่ายขึ้นนะครับผมในการใช้สกิลเนี่ยเราไม่ต้องมากดตรงนี้แล้วเรามากดโล่อะไรต่างๆนะครับเราไม่จำเป็นนะครับอ้าวลูกบาศก์หมดชิปหายก็จะเป็นการมากดตรงแถวนี้แทนเนาะก็โคตรมีประโยชน์ครับอันนี้สำหรับมือใหม่นะครับมีประโยชน์มากๆครับโอเคต่อไปนะครับนั่นก็คือไจโรสโคปและการสลับสโคปนะฮะจะมาอธิบายเนาะสังเกตเห็นไหมครับว่าพี่ได้เปิดเป็นการสลับกล้องยิงเรียบร้อยแล้วนะครับคือต้องมาตั้งค่านะครับนี่ฮะแล้วก็มาเปิดตรงที่ว่าการเล็งนะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับสุดเลยจะเห็นว่าสลับกล้องเล็งอย่างรวดเร็วนะฮะเราจะยังปิดอยู่หรือว่าบางคนเนี่ยจะเปิดแล้วนะครับก็กดเปิดไปแล้วมันก็จะอยู่จุดนี้นะครับนี่ฮะแล้วเวลาเราใช้ปืนกลเนี่ยตอนนี้พี่ใช้สโคป4ใช่ไหมครับเราจะสเปรย์ตัวไกลใช่ไหมปึ๊บเราสเปรย์ไปไกลๆเนี่ยแบบเปรย์ไปอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วพอมีศัตรูอยู่ใกล้เราใช่ไหมครับอ้าวทำไงล่ะทีนี้เปลี่ยนสโคปก็ไม่ทันกดตรงนี้นะครับแล้วเราก็มากดแค่นี้แหละมันเป็นการสลับสโคปแค่นั้นเองนะครับก็มีประโยชน์สำหรับใครที่ชอบเป็นสายไรเฟิลเนาะสายลูกซองก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับแล้วส่วนอีกอย่างนึงก็คือการสโคป8นะฮะอ้าวใส่หรือยังวะเนี่ยอ๋อใส่แล้วโอเคนะครับในการใช้การซูมเข้าซูมออกของสโคป8นะครับก็เราต้องใช้ในการซูมไปก่อนปุ๊บสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีตรงขวามือนะครับเวลาเราซูมออกเนี่ยมันจะกลายเป็นสโคป4นะครับผมแล้วเวลาเราซูมเข้าเนี่ยมันจะเป็นสโคป8ก็ไหลออกช้าๆเร็วๆก็ได้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับสอนรัวๆวันนี้นั่นก็คือการเปิดไจโรสโคปนะฮะนี่ครับเซ็นเซอร์ไจโรสโคปนะฮะติดกล้องเล็งนะครับก็ปรับตามนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดแบบใช้เสมอนะครับมันจะประมาณนี้เนาะนี่มันจะเป็นการเอียงจอนะครับแล้วเวลาเราไม่ได้ซูมเนี่ยมันจะเปิดไจโรอัตโนมัตินะครับนั่นมันก็ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับพี่เนาะก็ปรับเป็นติดกล้องแล้วกันนะครับเนี่ยมันก็จะไม่ไปไหนนะครับแต่เวลาเราซูมเนี่ยนี่ครับเวลาเราซูมมันก็จะง่ายมากขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องอธิบายให้มือใหม่รู้ก่อนนะครับว่าไจโรสโคปคืออะไรไจโรสโคปนะครับก็คือการหันเอียงจอนั่นแหละครับเวลาเราเอียงจอใช่ไหมมันก็จะไปตามจอนะครับก็ลองใช้กันดูนะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับการใช้ไจโรสโคปให้เก่งขึ้นเนี่ยเราต้องมาตั้งค่าความไวเหมือนกันนะครับอยู่ที่ความไวตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาฮะมันจะอยู่ตรงที่ความไวไจโรสโคปนะฮะเขาจะปรับตามพี่ก็ได้นะครับเวลาเราใช้ไจโรสโคปนะครับไม่แนะนำให้ปรับความเร็วไปถึง 10-20% นะครับสำหรับที่ไม่ใช่สโคป8นะแต่ว่าสโคป8ให้แนะนำให้ปรับเป็น 10% นะครับเพื่อทำให้การใช้ไจโรสโคปเนี่ยมันนิ่งมากขึ้นนะครับเวลาเราใช้ไจโรสโคปไวเนี่ยมันจะทำให้เป้าของเรานะครับเร็วขึ้นแล้วการควบคุมมันยากขึ้นนะครับก็แนะนำให้ปรับเป็นช้าๆนะฮะก็ปรับตามนี้แล้วกันนะครับต่อไปนะครับการใช้ไจโรสโคปของเรานะครับก็มันต้องอยู่ที่ความชินของคนแต่ละคนนะครับต้องฝึกนะฮะย้ำว่าไจโรต้องฝึกใครที่ใช้ไจโรไม่เป็นแล้วมาใช้เลยคือต้องบอกว่ามันยากนะครับมันจะทำให้เราแหละเล่นยากมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าใครที่ฝึกแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเล่นง่ายกว่าเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับการสอนในวันนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วใครที่เข้ามาใหม่หรือว่าใครที่อยากทักทายนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้หรือกดกระดิ่งติดตามสตรีมสดทุกวันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ลากันแค่นี้แล้วกันนะครับเจอกัน EP หน้าแล้วกันนะครับว่าจะทำคลิปอะไรเนาะโอเคครับผมบ๊ายบายฮะเจอกันสตรีมครับผม